ดูกระทาวาศพระองค์ปรารถนาไว้ในพระไทยเพื่อจะตรัสถามปัญหาข้อไรก็จงตรัสถามปัญหาข้อนั้นกับอาตมาภาพเถิดอาตมาภาพจะกระทําที่สุดแห่งปัญหานั้นนั้นแก่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุกพวกเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันใจไว้ อันหนึงชนเป็นอันมากเห่าอื่นนั้นเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอชาชญาไม่มีศัตรูไม่มีความพยาบาทย่อมปรารถนาว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เถิดก่อและพวกเขามีความปรารถนาอยู่ดังนี้ก็เฉไหนเขายังเป็นผู้มีเวรมีอัชญามีศัตรูมีความพยาบาทยังจองเวรกันอยู่ ดูกระจอมเทพพวกเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันมีความริษยาและความตระนีเป็นเครื่องผูกพันใจไว้อันหนึ่งชนเป็นอันมากเหล่าอื่นนั้นเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอาจยาไม่มีศัตรูไม่มีความพยาบาท ย่อมปรารถนาว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เถิดก็และพวกเขามีความปรารถนาอยู่ดังนี้ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นผู้มีเวรมีอาจญามีศัตรูมีความพยาบาทยังจองเวรกันอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุ กับความริษยาและความตรนีมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีความริษยาและความตรนีจึงมีเมื่ออะไรไม่มีความริษยาและความตรนีจึงไม่มีดูกระาจอมเทพความริษยาและความตรนีมีอารมณ์เป็นที่รัก และอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นกําเนิดอันเป็นแดนเกิดเมื่ออารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักมีอยู่ความริษยาและความตรณีจึงมีเมื่ออารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักไม่มีความริษยา และความตระหีจึงไม่มีข้าแต่พระองค์ผุ้นิรทุกข์ illing, อารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื right> <S <s ่ออะไรมีอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รัก และอารมณ์อันไม่เป็นที่รักจึงไม่มีดูกระจจอมเทพอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักมีความพอใจเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดเมื่อความพอใจมีอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักจึงมี <เห S 2> เมื่อความพอใจไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักจึงไม่มีข้าแต่พระองค์ู้นิรทุกข์ความพอใจมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีความพอใจจึงมีเมื่ออะไรไม่มีความพอใจจึงไม่มี ดูกราจอมเทพความพอใจมีความตรึกเป็นเหตุเป็นสมุทยัยเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดเมื่อความตรึกมีความพอใจจึงมีเมื่อความตรึกไม่มีความพอใจจึงไม่มีข้าแต่พระองค์พุนิรทุกค,ความตรึกมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัย มีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีความตรึกจึงมีเมื่ออะไรไม่มีความตรึกจึงไม่มีดูกร,ราจอมเทพความตรึกมีส่วนแห่งสัญญาอันประกอบด้วยปปัญจะธรรมเป็นเหตุเป็นสมุทยัยเป็นกําเนิดเป็นแดนเกิดเมื่อส่วนแห่งสัญญา อันประกอบด้วยปปัญจธรรมมีความตรึกจึงมีเมื่อส่วนแห่งสัญญาอันประกอบด้วยปะปัญจธรรมไม่มีความตรึกจึงไม่มีข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุก็ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าดำเนินปฏิปทาอันสมควรที่จะให้ถึงความดับส่วนแห่งสัญญา อันประกอบด้วยปปัญจธรรมดูกระจอมเทพอาตามาภาพกล่าวสมนัตโดยแยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีโทมนัตก็แยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีและอุเบขา ก็แยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดูกระาจอมเทพอาตมาภาพกล่าวสมนัสโดยแยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีก็ที่กล่าวถึงสมนัสดังนี้กล่าวเพราะอาศัยอะไร ในโสมนัสทั้งสองนั้นบุคคลพึงทราบโสมนัสอันใดว่าเมื่อเราเสพโสมนัสนี้อกุศลธรรมจเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมโสมนัสเห็นปานนี้ไม่ควรเสพบ,บุคคลพึงทราบโสมนัสอันใดว่าเมื่อเราเสพโสมนัสนี้อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมจเจริญขึ้นสมนัสเห็นป่านนั้นควรเสพในสมนัตทั้งสองนั้นถ้าสมนัตอันใดมีวิตกมีวิจารอันใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารในสองอย่างนั้นสมนัตที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารประนีตก,กว่า ดูกรจอมเทพอาตามาภาพกล่าวโสมนัสโดยแยกเป็นสองเพราะอาศัยข้อนี้ดูกะรจอมเทพอาตามาภาพกล่าวโทมนัสโดยแยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีที่กล่าวถึงโทมนัสดังนี้กล่าวเพราะอาศัยอะไร ในโทมนัสทั้งสองนั้นบุคคลพึงทราบโทมนัสอันใดว่าเมื่อเราเสพโทมนัสนี้อกุศลธรรมจเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมโทมนัสเห็นปาดนี้ไม่ควรเสพบ,บุคคลพึงทราบโทมนัสอันใดว่าเม,ามื่อเราเสพโทมนัสนี้อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้นโทมนัตเห็นปานนั้นควรเสพในโทมนัตทั้งสองนั้นถ้าโทมนัสอันใดมีวิตกมีวิจารอันใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารในสองอย่างนั้นโทมนัสที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารประนีตกว่า ดูกรารจอมเทพอาตมาภาพกล่าวโทมนัสโดยแยกเป็นสองเพราะอาศัยข้อนี้ดูกรารจอมเทพอาตมาภาพกล่าวอุเบกขาโดยแยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีที่กล่าวถึงอุเบกขาดังนี้กล่าวเพราะอาศัยอะไร ในอุเบกขาทั้งสองนั้นบุคคลพึงทราบอุเบกขาอันใดว่าเมื่อเราเสพอุเบกขานี้อกุศลธรรมจเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมอุเบกขาเห็นปานนี้ไม่ควรเสพบุคคลพึงทราบอุเบกขาอันใดว่าเมื่อเราเสพอุเบกขานี้อกุศลธรรมเสื่อม กุศล,ลธรรมเจริญขึ้นอุเบกขาเห็นป่านนี้ควรเสพในอุเบกขาทั้งสองนั้นถ้าอุเบกขาอันใดมีวิตกมีวิจารอันใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารในสองอย่างนั้นอุเบกขาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารประนีตกว่า ดูกระจอมเทพอาตมาภาพกล่าวอุเบกขาแยกเป็นสองเพราะอาศัยข้อนี้ภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหลจึงจะชื่อว่าดำเนินปฏิปทาอันสมควรที่จะให้ถึงความดับแห่งส่วนสัญญาอันประกอบด้วยปปัญจธรรมข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้อนี้เป็นอย่างนั้นในข้อนี้ข้าพระองค์ข้ามความสงสัยแล้วปราศจาก้อยคําที่จะพูดว่าอย่างไรแล้วเพราะได้ฟังการพยากรณ์ปัญหาของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุกก็ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อความสํารวมในปาติโมกดูกราจอมเทพ อาตมาภาพกล่าวกายสมาจาร์โดยแยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีวจีสมาจาร์ก็แยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีและการแสวงหาก็แยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มีดูกระ,ระจอมเทพอาตมาภาพกล่าวกายสมาจารโดยแยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีก็ที่กล่าวถึงกายสมาจารดังนี้กล่าวเพราะอาศัยอะไรในกายสมาจาร์ทั้งสองนั้น บุคคลพึงทราบกายสมาจารอันใดว่าเมื่อเราเสพกายสมาจารนี้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมกายสมาจารเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพบ,บุคคลพึงทราบกายสมาจารอันใดว่าเมื่อเราเสพกายสมาจารนี้อกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้น กายสมาจาร์เห็นป่านนี้ควรเสพดูกระรจอมเทพอาตมาภาพกล่าวกายสมาจารโดยแยกเป็นสองเพราะอาศัยข้อนี้ดูกระรจอมเทพอาตมาภาพกล่าวว่าจีสมาจารโดยแยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มี ที่ไม่ควรเสพก็มีก็ที่กล่าวถึงวจีสมาจารดังนี้กล่าวเพราะอาศัยอะไรในวจีสมาจารทั้งสองนั้นบุคคลพึงทราบวาจีสมาจารอันใดว่าเมื่อเราเสพวจีสมาจารนี้อากุศลธรรมจเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมวจีสมาจารเห็นป่าน,นี้ ไม่ควรเสพบ,บุคคลพึงทราบวจีสมาจารอันใดว่าเมื่อเราเสพวจีสมาจารนี้อกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้นวจีสมาจารเห็นป่านนี้ควรเสพดูกระาจอมเทพอาตมาภาพกล่าววจีสมาจารโดยแยกเป็นสองเพราะอาศัยข้อนี้ ดูกราจอมเทพอาตมาภาพกล่าวการแสวงหาโดยแยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีก็ที่กล่าวถึงการแสวงหาดังนี้กล่าวเพราะอาศัยอะไรในการแสวงหาทั้งสองนั้นบุคคลพึงทราบการแสวงหาอันใดว่า เมื่อเราเสพการแสวงหานี้อกุศลธรรมเจริญข <aras> ึ้นกุศลธรรมเสื่อมการแสวงหาเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพบุคคลพึงทราบการแสวงหาอันใดว่าเมื่อเราเสพการแสวงหานี้อกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้นการแสวงหาเห็นป่านี้ ควรเสพดูการจอมเทพอาตมาภาพกล่าวการแสวงหาโดยแยกเป็นสองเพราะอาศัยข้อนี้ภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลจึงจะชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อสำรวมในปาติโมกข้าแต่พระองค์ผู้นิรุต ก็ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อความสำรวมอินทรีย์ดูกระจอมเทพอาตมาภาพกล่าวรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยในตากล่าวเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูกล่าวกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกกล่าวรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นกล่าวโพธพภพ ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายกล่าวธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจโดยแยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยอมทราบเนื้อความแห่งภาสิทธิตรัตโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลเสพรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยในตาเห็นปานใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมรูปที่จะพึงรู้แจ้งดยในตาเห็นปานนี้ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยในตาเห็นปานใดอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้นรูปที่จะพึงรู้แจ้งดยในตาเห็นปานนี้ควรเสพ เมื่อบุคคลเสพเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูเห็นปานใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูเห็นปานนี้ไม่ควรเสบเมื่อบุคคลเสพเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูเห็นปานใดอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้นเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูเห็นปานนี้ ควรเสพเมื่อบุคคลเสพกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งโดยจมูกเห็นปานใดอกุศลธรรมจเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งโดยจมูกเห็นปานนี้ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งโดยจมูกเห็นปานใดอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้น ลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกเห็นปานนี้ควรเสพเมื่อบุคคลเสพรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเห็นปานใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเห็นปานนี้ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเห็นปานใดอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้น รถที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเห็นปานนี้ควรเสบเมื่อบุคคลเสพโพธะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายเห็นปานใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมโพธะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายเห็นปานนี้ไม่ควรเสบเมื่อบุคคลเสบโพธะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายเห็นปานใดอกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้นโพธพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายเห็นปานนี้ควรเสพเมื่อบุคคลเสพธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจเห็นปานใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจเห็นปานนี้ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจเห็นปานใด อก,กุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้นธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจเห็นปานนี้ควรเสพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งภาษสิทธิที่ตรัสโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ในข้อนี้ข้าพระองค์ข้ามความสงสัยแล้วพราศจากถอยคำที่จะพูดว่าอย่างไรแล้วเพราะได้ฟังการพยากรณ ปัญหาของพระภูมิพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุขสมณพราหมณ์ทั้งหมดมีวาทะเป็นอย่างเดียวกันมีศีลเป็นอย่างเดียวกันมีฉันทะเป็นอย่างเดียวกันมีความปรารถนาเป็นอย่างเดียวกันหรือหนอดูกระราจอมเทพหามิได้ก็เพราะเหตุไรสมณพราหมณ์ทั้งหมด จึงไม่มีวาทะเป็นอย่างเดียวกันไม่มีศีลเป็นอย่างเดียวกันไม่มีฉันทะเป็นอย่างเดียวกันไม่มีความปรารถนาเป็นอย่างเดียวกันโลกมีธาตุเป็นอันมากมีธาตุต่างกันในโลกที่มีธาตุเป็นอันมากมีธาตุต่างกันนั้นสัตว์ทั้งหลายยึดธาตุใดๆอยู่ ย่อมยึดมั่นธาตุนั้นๆด้วยเรี่ยวแรงและความยึดถือกล่าวว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นเปล่าเพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีวาทะเป็นอย่างเดียวกันไม่มีศีลเป็นอย่างเดียวกันไม่มีฉันทะเป็นอย่างเดียวกันไม่มีความปรารถนา เป็นอย่างเดียวกันข้าแต่พระองค์หูนิรุกุ์สมณพราหมณ์ทั้งหมดมีความสำเร็จล่วงส่วนมีความเกษมจากโยคะล่วงส่วนมีพรหมจรรย์ล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนหรือหนอดูกระจอมเทพหาม่ได้ก็เพราะเหตุไรสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีความสำเร็จล่วงส่วน ไม่มีความเกษมจากโยคะล่วงส่วนไม่มีพรหมจรรย์ล่วงส่วนไม่มีที่สุดล่วงส่วนภิกษุเหล่าใดน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตันหาภิกษุเหล่านั้นมีความสำเร็จล่วงส่วนมีความเกษมจากโยคะล่วงส่วนมีพรหมจรรย์ล่วงส่วน มีที่สุดล่วงส่วนเพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีความสำเร็จล่วงส่วนไม่มีความเกษมจากโยคะล่วงส่วนไม่มีพรหมจรรย์ล่วงส่วนไม่มีที่สุดล่วงส่วนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตันหาเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศรย่อมฉุดคร่าบุรุษนี้ไปเพื่อบังเกิดในภพนั้นๆเพราะฉะนั้นบุรุษนี้ย่อมถึงอาการขึ้นขึ้นลงลงปัญหาเหล่าใดที่ข้าพระองค์ไม่ได้แม้ซึ่งการกระทำโอกาสในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระธรรมวินัยนี้ปัญหาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นการไกลโปรดพยากรณ์แก่ข้าพระองค์แล้ว และลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลงของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงถอนขึ้นแล้ว